ามันถึงเวลาของอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตไปยังคงดำรงตำแหน่งในขาการพักไปได้นะครับผมบอกไม่เปลี่ยนแปลงก็จบแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยทะลุข่าวในค่ำคืนวันนี้นะครับเกาะติดความเคลื่อนไหวของ2พรรคการเมืองใหญ่ที่จะเป็นคู่ชิงในศึกการเลือกตั้งครั้งหน้าคือพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคพลังประชารัฐมีปัญหาก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคโดยมีการบอกว่าคนที่ส่งสัญญาณอยากจะให้พ้นคืออาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปปรากฏว่าวันนี้ที่พรรคเขาก็มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีบทสรุปออกมาว่าร้อยเอกธรรมนัสจะยังได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปนี่คือบรรยากาศตอนที่เดินออกมาจากพรรคนะฮะแม้ว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์แต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตฮะยิ้มอยู่นะฮะสีหน้าเนี่ยยิ้มอยู่ตลอดนักข่าวก็พยายามถามว่าตกลงยังได้อยู่ในตำแหน่งไหมร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเดี๋ยวไปรอให้หัวหน้าพรรคเป็นคนชี้แจงเองที่สุดแล้วร้อยเอกธรรมนัสยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปข้าไม่ตายนะฮะขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งพรรคเพื่อไทยวันนี้มีการประชุมใหญ่ที่ขอนแก่นเลือกผู้บริหารพรรคใหม่ได้คุณหมอชนน่านสีแก้วมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่ไฮไลท์จริงๆกลับอยู่ที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยนักข่าวถามคุณอุ๊งอิ๊งด้วยว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกไหมคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าขอทำตรงนี้ก่อนและขอฟังเสียงตอบรับของคนในพรรคด้วยความเคลื่อนไหว2ด้านนี้จะส่งผลต่อการเมืองไทยหลังจากนี้อย่างไรวันนี้คุยกับอาจารย์ที่สอนด้านรัฐศาสตร์ทั้ง2ท่านนะฮะจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าพลังประชารัฐเป็นแบบนี้เพื่อไทยเป็นแบบนี้การเมืองไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโป่งจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณอดินันท์ครับครับอีกท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรินตันสุนจากภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับครับผมอยากเริ่มต้นประเด็นที่ร้อยเอกธรรมนัสก่อนฮะครับถ้าย้อนกลับไปสัก3วันก่อนนี้ใครก็บอกว่าตายแน่นอนครับเพราะว่าบอกโอ้กรรมการบริหารพรรคจะยื่นใบลาออกจะให้ร้อยเอกธรรมนัสพ้นให้ได้ครับแต่รอดฮะอาจารย์มองยังไงฮะผมมองอย่างนี้นะครับว่าปัจจัยหลักเนี่ยที่คุณธรรมนัสรอดเนี่ยมี3ปัจจัยปัจจัยแรกเนี่ยมันทำให้เหมือนกรณีเหมือนเดจาวูอย่างหนึ่งนะครับว่าจำเรื่องศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ใช่ไหมครับว่าจะมีคนเบี้ยวไม่ยอมยกมือให้คุณประยุทธ์เนี่ยแต่มันทิ้งช่วงเวลาเมื่อทิ้งช่วงระยะเวลาเนี่ยมันนำไปสู่การต่อรองนำไปสู่การไล่บี้ว่าไอ้ข่าวที่ปล่อยมาจากใครแล้วมันมีความเคลื่อนไหวจริงหรือไม่นะครับมันทิ้งช่วงมันไม่ได้เกิดการปฏิบัติการแบบอยู่ในระดับชั้นความลับปฏิบัติการสายฟ้าแลบจนอะไรเจ้าตัวไม่สามารถตั้งตัวได้ไอ้อย่างเงี้ยแน่นอนต้องการเชื่อดกรณีคุณธรรมนัสก็ไม่ต่างกันนะครับคุณธรรมนัสก็คงเข้าเนี่ยเข้าวงอีหลอบแบบนี้หมายความว่ากระบวนการที่จะปล่อยข่าวเลื่อยขาเก้าอี้คุณธรรมนัสเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับแล้วบอกว่าจะจัดการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐวันพฤหัส3วันคุณอดินันมันก็มีเวลาเพียงพอที่จะทำนำไปสู่การเข้าพบผู้มีอำนาจนำไปสู่การต่อรองนั่นคือประการที่1เรื่องของการจัดการเนี่ยนะฮะเรื่องบริหารการจัดการเวลาเนี่ยที่คนต้องการเชื่อคุณธรรมนัสเนี่ยอาจจะพลาดปล่อยให้เขามีช่องว่างในการต่อรองนั่นคือประการที่1ประการที่2นะครับเราจะเห็นว่าคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นคนมีของมีฤทธิ์มีเดชนะครับถ้าหลายคิดว่าการจะให้คุณธรรมนัสพ้นเนี่ยแล้วสสที่อยู่ภายใต้อุ้งปีกของคุณธรรมนัสเนี่ยจะมีระยะห่างหรือจะหยุดความเคลื่อนไหวแล้วก็หันหน้าเข้าสู่ส่วนกลางอำนาจหรือใกล้ชิดกับคุณประยุทธ์คุณประวิตรมากขึ้นนะครับผมคิดว่านั่นคือการประเมินที่ต่ำไปนะครับเพราะว่าสังเกตนะคุณวิรัติรัตนเศษออกตัวเลยนะครับปกป้องจะเพื่อไม่ต้องการให้มันเกิดภาพของกระเพื่อมเพราะตัวลำพังคุณวิรัติรัตนเศษก็ได้รับข่าวว่าตัวเองจะโดนเชือดตามไปด้วยคุณวิรัตินี่เหมือนจะอยู่คู่เดียวกับคุณธรรมนัสใช่ครับนะฮะแล้วนั่นคือส่วนหนึ่งว่าคนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานภายในพรรคเนี่ยอย่างคุณวิรัติคุณธรรมนัสถ้าโดนแบบเนี้ยสสคนอื่นก็หวั่นไหวนะครับพูดง่ายว่าเสียงนกเสียงกาเนี่ยมันไม่ได้หยุดร้องนะครับนั่นคือประการที่2ว่าคุณธรรมนัสยังมีพวกนะครับประการสุดท้ายที่สำคัญมากซึ่งมันมีผลต่อหลักจิตวิทยาทางการเมืองผู้คนในทางสังคมนะครับก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วฝ่ายตรงข้ามนะครับจะยื่นร้องยุบพรรคเพื่อไทยกรณีที่ว่าคุณโทนี่คุณทักษิณนะครับอยู่ในสถานะผู้ครอบงำพรรคหรือเปล่านะฮะในขณะเดียวกันสัปดาห์ต่อมามีข่าวคุณประยุทธ์เรียกนะฮะ7คณะ7รัฐมนตรีในซีกของพรรคพลังประชารัฐแล้วทั้ง6 7คนนั้นดันเป็นคนที่คนละขั้วคุณธรรมนัสอีกแล้วก็มีข่าวปล่อยอย่างเป็นระบบว่าจะไม่เอานะฮะคุณธรรมนัสนะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
นั่นสถานะคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับมันสุ่มเสี่ยงมากว่านั่นอยู่ในสถานะครอบงำพรรคก็เหมือนคุณโทนี่สินั่นจะเป็นความแบบเดียวกันถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะส่งผลกับเครื่องที่ว่าฝ่ายจู่โจมหรือฝ่ายเขาอะไรที่ดำเนินการจะไปจัดการพรรคเพื่อไทยหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องมาสำรวจเงาของตัวเองแล้วไอ้ที่ไปกล่าวหาเขามาเนี่ยมันเป็นบูมแรงมาทำลายรุนแรงและที่สำคัญคุณประยุทธ์ไม่ต้องการมาแปดเปื้อนเรื่องพวกนี้นะครับแล้วว่าสุว่ามันเริ่มที่ว่าความต้องการสมมติว่าคุณประยุทธ์อยากจะจัดการคุณธรรมนัสจริงเนี่ยผมคิดว่าโดยมารยาทท่านคงคุยกับคุณประวิตรคงเคาะไปเคาะมาแล้วว่ามันยังมีความจำเป็นว่าแล้วถ้าเอาคุณธรรมนัสออกไปใครจะมาแทนครับคุณอดินานี่ผมพูดอย่างขำๆนะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคนทำงานแม่บ้านเนี่ยมันเหนื่อยนะเวลาซื้อข้าวของจับจ่ายกับข้าวเข้าบ้านซื้อของมาเก็บในตู้เย็นเนี่ยนะครับแต่คนอย่างมาเป็นแม่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นพวกประเภทว่าเปิดตู้เย็นแล้วกินกล้วยกินอะไรไว้แล้วก็ไม่เอาของมาเติมอ่ะแล้วคนที่มาแทนเนี่ยเอากล้วยมาเติมเต็มตู้เย็นได้ไหมเอาน้ำมาเติมให้มันเติมเต็มได้ไหมอ่าพูดตรงๆก็คืออย่างนั้นนี่ผมเปรียบเทียบนะครับนั้นพูดง่ายๆว่าจะหาใครมาแทนเนี่ยต้องคิดหนักนะครับทีนี้ฮะอาจารย์สัตรินฮะเท่ากับว่าพลเอกประวิตรขาดร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้ไหมฮะถ้าตีความแบบนั้นก็ต้องบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสนี้คือคนอึดตายยากนะครับหลังจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเราต่างก็ทราบดีว่าท่านธรรมนัสเพิ่งขึ้นมาเป็นแม่บ้านใหญ่ของพลังประชารัฐไม่นานนี้เองนะครับจากการประชุมที่ขอนแก่นที่ผ่านมานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือพลเอกประวิตรแกเป็นคนไม่ทิ้งคนนะจากกรณีนี้เห็นได้เลยว่าอย่างที่ท่านอาจารย์วันวิชิตบอกมีซีกรัฐมนตรีในพลังประชารัฐที่พยายามที่จะกดดันให้มีการเปลี่ยนตัวแม่บ้านใหญ่อย่างร้อยเอกธรรมนัสออกไปแต่พลเอกประวิตรก็เห็นมีข่าวล่าสุดมาวันนี้บอกว่าถ้าบีบให้ออกผมออกเองใช่ไหมก็บอกมันเป็นข่าวลือในที่ประชุมวงในใช่ไหมฮะถ้าไม่เลิกทะเลาะกันกูลาออกใช้คำว่านี้เลยแบบนั้นนะฮะอันจะประกาศคำนี้เลยว่ากูลาออกนะครับเพราะสิ่งที่มันน่าสนใจคือถ้าวันนี้ไร้ธรรมนัสยังเป็นแม่บ้านอยู่แสดงว่าแกต้องมีศักยภาพบางด้านที่หัวหน้าพรรคอย่างพลเอกประวิตรเห็นแล้วว่าคนนี้เหมาะที่เป็นแม่บ้านต่อไปแม้จะรู้สึกว่าอาจจะมีความขัดแย้งเล้าลึกของน้องชายอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของแก๊งสามปอนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจต่อมาที่ผมอยากจะชวนกันดูต่อก็คือว่าต่อจากนี้เขาจะทำงานต่อไปได้ยังไงในฐานะแม่บ้านใหญ่แต่ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วนะครับและในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับพลังประชารัฐยังจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่ครับผมว่าประเด็นนี้น่าติดตามดูต่อไปครับนึกภาพไม่ออกเลยครับแม่บ้านใหญ่ของพรรคซึ่งจะเป็นแม่ทัพในการเลือกตั้งแต่ไม่ถูกใจกับคนที่จะเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายก คนเป็นแคนดิเดตนายกก็ไม่ถูกใจแม่บ้านคนนี้จะไปรอดไหมฮะอาจารย์ผมคิดว่าคุณธรรมนัสก็ออกตัวอย่างมีมารยาทอย่างมีชั้นเชิงนะว่าอยู่ที่มติที่หัวหน้าพรรคใครหัวหน้าพรรคพูดอ่ะตัวเองก็อยู่ในฐานะว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็เลี่ยงครับคือแต่ว่าชิงปมให้คิดเอาเองว่าตัวเองยังมีอะไรความหลังกับสิ่งที่เรามันหลงเหลืออยู่กับคุณประยุทธ์นั่นเองนะครับไม่พูดตรงๆแต่ว่าเป็นการทิ้งโจทย์ว่าทุกอย่างตีไพ่อยู่ที่หัวหน้าพรรคคนเดียวละนะครับแล้วก็คือทุกอย่างต้องผ่านเป็นขั้นตอนมีพิธีกรรมตามเสนอชื่อนี่คือเป็นแทคติกอย่างนึงอันตรงนี้ผมเข้าใจว่าคุณประยุทธ์เกิดความไม่สบายใจว่าท่าทีเป็นอย่างนี้แหละมันทำให้รู้สึกว่ามันขาดความเป็นเอกภาพท่าทีการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเนี่ยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ในทางนึงอ่ะคุณธรรมนัสเนี่ยผมว่าคุณธรรมนัสก็วางเกมได้พอสมควรว่าสิ่งนึงเนี่ยสังเกตดิครับคุณธรรมนัสใครจะกล่าวหาว่าสร้างภาพลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมล่าสุดไปช่วยเด็ก3ขวบจะอุปการะเนี่ยถามว่าในภาพเนี่ยมันเป็นคุณกับตัวคุณธรรมนัสเองใช่หรือไม่แต่ขณะเดียวกันพรรคพลังประชารัฐได้ประโยชน์จากภาพลักษณ์อย่างนี้หรือเปล่าว่าส.ส.ใส่ใจเรื่องทุกข์สุขของประชาชนแม้อาจจะเป็นเรื่องปัจเจกเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่มันยังมีข่าวมากกว่าที่ว่าสสเดินตามคุณประยุทธ์ไปลงพื้นที่แต่ว่าบางทีไม่ได้เกี่ยวข้องเลยของพิกัดของภูมิศาสตร์ไปอุบลแต่มาจากสสจากเหนือจากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใต้ก็ไปกับเขาอะไรเงี้ยคือจะอ้างว่าไปช่วยหาเสียงก็ไม่ใช่นะครับในการทางการเมืองมาอธิบายได้ยากลำบากนะครับไปให้ขวัญกำลังใจคือวัตถุประสงค์คือข้อเดียวเนี่ยแต่ขณะเดียวกันสภาว่าแบบนี้พลังประชาดูการเมืองพรรคการเมืองอื่นสิครับประชาธิปัตย์เพื่อไทยก้าวไกลนะครับแม้กระทั่งภูมิใจไทยหรือใครก็แต่เขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมเขาเปิดตัวคนที่จะสมัครร่วมกับพรรคการเมืองของเขาหน้าใหม่ๆตลอดเวลาแต่พลังประชารัฐมีใครนอกจากคุณชื่นชอบคงอุดมก็ยังไม่มีใครขึ้นมาใหม่อีกเลยชัดเตาปูนนะครับเข้าพลังประชารัฐอันนั้นก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของการเลือกตั้งซึ่งเขาอยู่เป็นพรรคที่เล็กอยู่ในกทม.เขาต้องการฐานเสียงที่ใหญ่กว่านี้นะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เติมเต็มว่าเสียงไม่เพียงไม่โทษนะฮะไม่กี่หมื่นเนี่ยมันจะมาเพิ่มความนิยมให้พลังประชารัฐดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
าจารย์มองว่าเดี๋ยวมันจะเปิดประชุมสภาฮะมีคนมองว่ามันมีโอกาสสูงมากที่ถ้ายังคาใจกันอยู่เนี่ยสภามันจะล่มกฎหมายรัฐบาลเสนอสำคัญอาจจะไม่ผ่านด้วยใช่และตอนนั้นนายกรับผิดชอบครับนะครับต่อสภาก็เป็นไปได้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐอาจจะคุมเกมในสภาต่อนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูด้วยว่าในฐานสถานะของความเป็นแม่บ้านและเป็นสสนะครับแต่ว่าธรรมนัฐไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรแล้วนะครับพูดง่ายคือตีนลอยขาลอยเนี่ยยังมีบารมีในการที่จะเดินเกมต่างๆพวกนี้อยู่ไหมหรือเพื่อเป็นอำนาจในการต่อรองเพื่อให้กฎหมายใดกฎหมายหนึ่งผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้ากฎหมายฉบับสำคัญในสภาสมัยหน้าเนี้ยไม่ผ่านแล้วมันก็จะกระเทือนต่อการเป็นร่วมรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องดูต่อไปแต่ผมอยากมองอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ท่านจำไว้ชิดพูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยหลังจากที่คุณธรรมนัสแกพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีการขยับตัวในโซเชียลเน็ตเวิร์กในเฟซบุ๊กละกันนะฮะของพลเอกธรรมนัสเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ในน้ำท่วมครึ่งตัวเดินแบกของเดินจูงเรือต่างเข้าไปหรือแม้กระทั่งกรณีของการช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการโพสต์เมื่อค่ำคืนเนี้ยนะครับในเรื่องของการที่บอกกับสาธารณชนบอกว่าต่อให้ผมไม่มีตำแหน่งอะไรนะผมก็จะยังทำงานเพื่อประชาชนต่อไปเหมือนเดิมครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าร้อยเอกธรรมนัสถ้าพูดตรงๆเลยนะครับแกเป็นคนที่มีรอยมลทินนะมีสีเทาๆติดตัวอยู่นะครับแต่ถ้าลองดูยอดไลค์หรือความแชร์ต่อหรือการกดความนิยมกดหัวใจให้แล้วแต่เนี่ยแกผมเชื่อว่าแกเป็นอันดับต้นๆในนักการเมืองในสภาสมัยนี้เลยนะนะครับเพราะว่ามีคนตามแกและมีคนเห็นแกทำงานในลักษณะของการสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือประเด็นเอาล่ะจะสร้างภาพอย่างที่อาจารย์บอกจริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่สำคัญคือมันมี impact ในเชิงจิตวิทยาทางการเมืองแล้วเห็นได้ว่าเฮ้ยสสพรรคเนี้ยคนเนี้ยคุณธรรมนัสเนี่ยมีเรื่องราววิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาในมาหมดเลยแต่วันนึงเขาทำงานเรื่องพวกนี้ในอนาคตทางการเมืองผมคิดว่าคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับผมคิดว่าไปต่อด้วยตัวเองได้จุดแข็งคุณธรรมนัสมีสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าว่าคุณประวิตรไม่กล้าทิ้งคุณธรรมนัสเขาบอกว่านัทเนี่ยเป็นคนใช้ได้หมายความว่าไม่เคยซัดทอดใครอาจจะระบายความรู้สึกในใจแต่ไม่เคยนะครับไม่ถือซัดทอดถ้าในการเลือกตั้งคราวต่อไปเลขธรรมนัสสามารถนำชัยชนะหรือนำจำนวนส.ส.ตามที่ได้เป้าหมายและที่ตกลงกันไว้ได้เนี่ยก็ผมว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะต้องยอมคุณธรรมนัสเนี่ยมีเรื่องราววิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาในมาหมดเลยแต่วันนึงเขาทำงานเรื่องพวกนี้ทำงานช่วยเหลือลงพื้นที่นะใช่และคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะชมด้วยความรับรู้ของผู้คนในสังคมเห็นว่าอ๋อธรรมนัสทำงานธรรมนัสทำงานจริงธรรมนัสใจถึงพึ่งได้ธรรมนัสมีสไตล์แบบนักเลงโบราณนะครับพบง่ายดูแลได้นะครับอะไรแบบนี้เพราะนั้นผมว่าอันนี้นอกเหนือจากความนิยมให้กับพลังประชารัฐแล้วมันยังเป็นแต้มต่อเป็นทุนทางการเมืองกับร้อยเอกธรรมนัสเองสมมติว่าวันนึงเดินไปกับลุงป้อมไม่ไหวแล้วจริงมีทุนทางการเมืองจำนวนหนึ่งอยู่ผมว่าท่านทำพรรคการเมืองเองได้หรือเข้าพรรคการเมืองอื่นผมว่าก็มีคนอ้าแขนรับครับประเด็นนี้น่าสนใจฮะมีโอกาสใช่ไหมฮะว่าสมมติว่ามันยังเหลืออีกปีกว่าครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะตีกันอีกรอบไหมถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแตกหักจนกระทั่งแม้กระทั่งลุงป้อมก็อุ้มไม่อยู่แล้วร้อยเอกธรรมนัสไปคนเดียวไปสร้างเครือข่ายอาณาจักรใหม่อาจารย์มองยังไงเขาควรจะไปเข้าพรรคอื่นหรือไปตั้งพรรคใหม่เลยฮะผมคิดว่าเขาเป็นช่วงในการที่อย่างที่ท่านอาจารย์สาตรินพูดเนี่ยอาจจะเป็นช่วงการสะสมนะครับความนิยมหรือบารมีทางการเมืองส่วนตัวแต่แน่นอนแหละสังคมยังไม่ให้ความไว้วางใจเท่าที่ควรนะครับโดยจริตชนชั้นกลางก็ดีคนในเมืองอ่ะนะครับนึกอะไรไม่ออกก็พอเห็นภาพคุณธรรมนัสถ้าคนไม่ชอบจะพูดเลยนี่คือแป้งแค่นี้แต่ไม่ได้ดูว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับคือแน่นอนว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้ในทางการเมืองหลายคนก็ถ้าคิดอย่างเป็นธรรมเนี่ยยังดีกว่านักการเมืองที่ประเภทว่าความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏอ่ะซึ่งอันนี้มันในแง่ของการอะไรพลวัตของตัวคุณธรรมนัสน่ะรู้ว่าจุดอ่อนตัวเองคืออะไรแต่สถานะแบบนี้ผมคิดว่ามันดีซะอีกที่ทำให้สังคมต้องตรวจสอบเขามากยิ่งขึ้นนะครับให้โอกาสหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งในอนาคตทางการเมืองผมคิดว่าคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับผมคิดว่าไปต่อด้วยตัวเองได้นะครับสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับว่าการที่เคยคุณธรรมนัสเป็นทหารมาก่อนแล้วก็เคยผ่านถูกกล่าวหาเรื่องคดีความต่างๆเนี่ยผมฟังจากแหล่งข่าวหรือข้อมูลต่างๆที่เคยพูดถึงผ่านถึงคุณธรรมนัสเนี่ยจุดแข็งคุณธรรมนัสมีสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าว่าคุณประวิตรไม่กล้าทิ้งคุณธรรมนัสเขาบอกว่านัทเนี่ยเป็นคนใช้ได้หมายความว่าไม่เคยซัดทอดใครอันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากคุณสมบัติของนักการเมืองนะฮะนักการเมืองลองไม่ได้ผลประโยชน์เลยจะมาเท้าความเบื้องหลังทั้งหมดแฉหมดด้วยใครหักหลังอะไรอย่างเงี้ยในทางตรงข้ามถ้าคุณประวิตรเลือกที่จะหักคุณธรรมนัสซะสมมุตินะเอาใครสักคนในสามมิตร
เอาสอคนไหนสักคนสอสันติสอสุชาติมาเนี่ยที่มีข่าวว่าจะมาเป็นเลขาแทนเนี่ยถ้าสมมติเป็นแล้วเนี่ยแล้วคุณประยุทธ์ไม่ให้รัฐมนตรีตามสมประสงค์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นร้องแรกแหกกระเชยกันหน้าพักโวยวายประจานแต่คุณธรรมนัสเขาก็เจ็บก็เลียแผลของเขาไปเงียบๆนะครับอาจจะระบายความรู้สึกในใจแต่ไม่เคยมาครับไม่ถือซัดทอดนั่นคือสมบัติจุดหนึ่งจุดแข็งนี่คือเอาละความเป็นทหารเก่าว่าคุณประวิตรอาจจะฟังกับเครือข่ายจากพรรคพวกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รับรู้ข้อมูลของคุณธรรมนัสว่าประโยชน์คุณธรรมนัสเนี่ยยังใช้ต่อได้ดีกว่าปล่อยคุณธรรมนัสเป็นเสือเข้าป่าครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องพยายามเก็บเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้คือต้องบริหารความรู้สึกว่าคุณประวิตรจะต้องคุยคุณประยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าการเมืองจากเนี่ยพวกแก๊งเซียมต่างๆก็คงจะเพลาไประยะหนึ่งเพราะรู้แล้วว่าถ้าออกตัวแรงกว่านี้คืองานนี้นะครับคุณอดินันท์อาจารย์สาตรินเป็นการเปิดเผยความชัดเจนเลยชี้เป้าเลยว่าใครบ้างที่อยู่ในขบวนการที่ไม่เอาคุณธรรมนัส 2-3 วันมาเนี่ยเราจะเห็นรัฐมนตรีบางคนชนกับคุณธรรมนัสจังๆเลยแล้วคราวนี้พอมันไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยสถานะจากนี้คุณจะอยู่ยังไงนะครับนะฮะคือหมายหัวกันใช่มั้ยฮะคุณธรรมนัสเคยบอกว่าเขาจำแม่นจำแม่นแล้วผมคิดว่าถ้าขอกันนะเป็นเรื่องนี้พี่ขอเนี่ยผมว่าคุณธรรมนัสก็คงรับปากไว้ไม่เอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะล้างไพ่กันใหม่ถ้าสมมุติว่ารวมตัวสามัคคีชุมนุมเนี่ยสู้ศึกการเลือกตั้งเราวัดกันเลยว่าถ้าสมมุตินะคุณธรรมนัสนะฮะพาสสได้มาตามเป้าหรือเกินเป้าเนี่ยมีโอกาสมาที่จะกลับมาเป็นรัฐมนตรีถ้ากรณีคุณประยุทธ์มาเป็นนายกอีกรอบเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น MOU ทางใจกันหรือเปล่านะครับวัดกันที่ผลงานครับอันนี้น่าสนใจอาจารย์มองยังไงฮะคือผมอยากจะคุยกว้างไปถึงว่าพลังประชารัฐจะขายอะไรรวมไปถึงบทบาทคุณธรรมนัสด้วยก็น่าสนใจว่าครั้งหน้าการเลือกตั้งพลังประชารัฐยังจะชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก1สมัยมั้ยนะครับรวมถึงแพ็คเกจนโยบายที่พลังประชารัฐจะผลิตสร้างออกมานะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าสิ่งที่พลังประชารัฐจะนำมาขายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งในภาวะที่มันกลับไปสู่ประชาธิปไตยค่อนข้างจะเต็มใบละและขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าพรรคการเมืองอื่นเริ่มเปิดตัวบุคคลเริ่มนำเสนอนโยบายนะครับเริ่มมีการพูดถึงบุคคลที่จะมาเป็นแคนดิเดตในรัฐมนตรีของพรรคนะครับพลังประชารัฐเอาละแม่บ้านกับหัวหน้าพรรคอาจจะต้องคุยกันในขั้นตอนสุดท้ายว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงนโยบายที่นำเสนอออกมาต่อสาธารณชนด้วยแต่ทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนอย่างพวกเราที่เป็นคนเลือกนี่แหละจะบอกนิดนึงว่าในการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62จนถึงปี64นี้พลังประชารัฐเป็นพรรคที่ได้ส.ส.จากการเลือกตั้งซ่อมมาโดยตลอดนะครับครับอันนี้น่าสนใจมากเลยและหลายๆเวทีหลายๆพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ร้อยเอกธรรมนัสลงไปเป็นแม่ทัพใหญ่ในการเลือกตั้งซ่อมแต่ในตอนนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่ในฐานะที่ยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมว่าอาจจะมีอีกสักครั้งนึงหรือเปล่าที่จะพิสูจน์ฝีมือของร้อยเอกธรรมนัสในฐานะที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีละเป็นแม่บ้านพรรคเฉยๆนี่แหละแล้วลงไปทำพื้นที่ถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมนะครับในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการพิสูจน์ฝีมือแต่แน่นอนอย่างท่านอาจารย์วิชิตบอกว่าถ้าในการเลือกตั้งคราวต่อไปร้อยเอกธรรมนัสสามารถนำชัยชนะหรือนำจำนวนส.ส.ตามที่ได้เป้าหมายที่ตกลงกันไว้ได้เนี่ยก็ผมว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะต้องยอมอะไรบางอย่างอาจจะยอมแบบไม่เต็มใจหรือไม่รู้แหละแต่ว่ามันอาจจะต้องมีสัญญาใจกันเพื่อให้ใช้คนในการทำงานว่าคุณไปลุยมาถ้าได้40 50 100นึงเอาไปก็ต้องให้ผลตอบแทนเขาครับก็ต้องให้ค่าเหนื่อยเขาในการดำเนินการจนประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งครับนะครับก็พลังประชารัฐคงจะคุยประมาณนี้ก็อาจจะอยู่กันแบบก้ำกึ่งนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายนักการเมืองคงจะมองไปถึงสนามเลือกตั้งแล้วก็ไปประเมินผลงานกันตอนนั้นคราวนี้คือสถานการณ์ของพลังประชารัฐนะฮะทีนี้อีกพักหนึ่งวันนี้คือฮามากคือกรณีพักเพื่อไทยข่าวออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดตัวหัวหน้าพักคนใหม่จะเป็นคุณหมอชนน่านสีแก้วแต่ปรากฏว่าไฮไลท์จริงๆไปอยู่ที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารอาจารย์มองยังไงฮะสายตรงชินวัตรลงมาเองมันก็คือบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับคือชื่อเนี่ยตอนแรกที่เป็นแหล่งข่าวว่าเป็นคุณหมอชลน่านเนี่ยจะจริงแท้กันไหนผมก็ไม่ค่อยจะนั่นอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยมีการบริหารจัดการพรรคแปลกๆที่หัวหน้าพรรคเนี่ยคือไม่ใช่คนที่มีอำนาจอย่างแท้จริง นะครับแต่กรณีสมาชิกนะฮะของตระกูลชินวัตรเนี่ยหรือลูกสาวสุดรักสุดหวงคุณโทดี้คุณทักษิณเนี่ยมาชิมลางเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งนะครับเขามีแนวความคิดว่าเป็นการโยนก้อนหินถามทางแต่ว่ากระแสการต่อต้านแน่นอนผมเห็นเพจทายาทอาสูรอะไรต่างๆต้นผลไม้พิษอะไรเงี้ยมันมีออกมาต้อนรับอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงทดลองงานที่คุณอุ๊งอิ๊งเข้ามานะว่าทดลองงานจะ6เดือนหรือ1ปีจากเนี้ยนะครับสมมุติว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์อยู่ยาวเนี่ยความนิยมเป็นยังไงนะครับว่าการตอบโจทย์ตอบรับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเกิดการรับแขกมากน้อยซึ่งผมคิดว่าด้วยตัวคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารเองเนี่ยนะครับที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองตั้งแต่ยังไม่เข้ามหาวิทยาลัย
ถ้าคุณอดินันจำได้อาจารย์สาตินจำได้ผมไม่คงไม่ท้าความเรื่องสอบเรื่องอะไรเรื่องอะไรต่างๆนะครับเฮ้ยว่าได้รับแรงกดดันที่มันเกินวัยที่แล้วบอกว่าโดยผลกระทบของครอบครัวสมาชิกคนอื่นๆไม่ว่าจะอาสาวไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับพี่ชายที่โดนคดีเกี่ยวคดีแบงก์กรุงไทยต่างๆเนี่ยวิว่าตรงนี้มันก็คงเป็นการทดสอบนะความแข็งแกร่งส่วนหนึ่งละนะครับแต่ว่าพอมันโดนมาเลือกเปิดสนามทางการเมืองด้วยตัวเองเนี่ยตัวเองจะต้องรู้โจทย์นะฮะรับมือตรงนี้แต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดข้อดีข้อที่สองสำหรับพรรคเพื่อไทยว่าตระกูลชินวัตรไม่ได้หันหลังไปไหนแล้วก็เป็นการปิดพวกเลือดไหลต่างๆที่จะไปทำงานพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณอุ๊งอิ๊งมานะครับมันก็เป็นสอดรับกับแบบยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐโดยปริยายยังไงคือ1ภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยเพื่อไทยต้องผนึกกันแน่นกว่าเดิมแต่คราวเดียวกันกลับไปพลังประชารัฐที่1แล้วใครจะไปสู้ในภาคเหนือก็ต้องคุณธรรมนัสพยาวเนี่ยจังหวัดนึงอ่ะที่ผมว่าเพื่อไทยเจาะไม่ได้อ่ะครับอย่างน้อยเขตคุณธรรมนัสน่ะคุณตีก็ไม่ได้เพราะสกุลพรหมเผ่าเนี่ยนายกอบจหรือใครก็ตามน้องชายเค้าก็อยู่ตรงนั้นโอ้โหนะฮะนั้นใครจะไปคานกระแสนิยมถ้าใช้ความรู้สึกการต่อสู้ภูมิภาคนิยมแบบภาคเหนือภาคอีสานกลับมาแข่งขันกันอีกนะครับนั้นตรงนี้ต่างหากนะครับผมคิดว่า1ประการต่อมาเนี่ยคือนอกจากที่ป้องกันเลือดไหลอะไรกันแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่คุณแพทองธารพูดนะครับพูดว่าต้องการจะเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มาทำงานการเมืองนั่นก็คือว่าเขาเปิดยุทธศาสตร์ที่จะพยายามจะแย่งชิงฐานเสียงกับพรรคก้าวไกลแต่เขาทำมาเป็นระบบนะเพื่อไทยสังเกตนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับคุณโทนี่ใช้ขับเท้าใช้พื้นที่ต่างๆแล้วคนเข้าไปคุยเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวนะฮะสร้างพื้นที่มันใกล้ชิดว่าเป็นพี่เรียกพี่เรียกอะไรกันไปพี่โทนี่ครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้คุยกันโดยตรงแล้วคนเหล่านี้เขาก็เป็นมีรสนิยมในการท่องโลกออนไลน์นะครับไม่จำเป็นต้องก้าวไกลหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการแย่งชิงซึ่งฐานเสียงของคนรุ่นใหม่มันพร้อมสวิงแล้วยิ่งนานวันขึ้นจะปี64 65 66เนี่ยทุกปีมันจะเพิ่ม new water โดยปริยายคนที่อายุครบเกณฑ์จะได้เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั้นยิ่งทอดนานวันขึ้นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะครับในการที่เขาเริ่มชิมล้างเสร็จตอนเนี้ยเปิดตัวให้ไวเขาอาจจะบอกว่าถ้าเปิดตัวเหมือน49วันเหมือนอาสาวเขาอาจจะว่าโอเคมันจะเป็นปรากฏการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในระยะยาวเนี่ยจะเจอบททดสอบที่หนักหน่วงมากแต่ถ้าเขาออกมาสักตอนเนี้ยถ้าสมมติว่า probation ทางสังคมหมายถึงว่าการทดลองงานแล้วว่ามันมีกระแสรุนแรงก็เป็นประธานที่ปรึกษาเงี้ยต่อไปก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเดินหน้าไปมากกว่านี้อาจจะไม่ต้องไปเป็นแคนดิเดตอาจจะเป็นคนอื่นที่มีความเหมาะสมหรือได้กระแสได้เอาใจช่วยนะครับครับอาจารย์สาตรินเคยทำวิจัยเรื่องพรรคเพื่อตั้งแต่พรรคไทยรักไทยติดตามมาตลอดการตัดสินใจครั้งนี้อาจารย์มองยังไงฮะการเอาคุณอุ๊งอิ๊งลงมาและจะไปไกลถึงเป็นแคนดิเดตไหมฮะอาจจะมีการทดลองอย่างเสียงเยอะลองกระแสดูก่อนนะครับว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนได้รับการตอบรับและการชื่นชมหรือมีทิศทางอย่างไรหรือมีการยี้ไหมหรือมีการพูดถึงยังไงบ้างสำหรับมุมนี้และต้องไม่ลืมว่าตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้เป็นแค่ลูกสาวอย่างเดียวเธอยังเป็นคุณแม่ด้วยนะครับแล้วคุณแม่คนนี้พร้อมที่จะออกมายืนแถวหน้าทางการเมืองรับคลื่นลมทางการเมืองที่คุณพ่อของเธอเคยเจอพรรคการเมืองที่มีนโยบายออกมาเร็วเมื่อไหร่เนี่ยนั่นก็คือการเตรียมพร้อมถึงความการเลือกตั้งการตัดสินใจครั้งนี้อาจารย์มองยังไงฮะการเอาคุณอุ๊งอิ๊งลงมาและจะไปไกลถึงเป็นแคนดิเดตไหมฮะมองว่าอย่างนี้ครับก็เป็นการย้อนกลับไปหาคนในตระกูลชินวัตรซึ่งมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีความเป็นเครือญาติและกระทั่งสุดท้ายก็คือเป็นลูกสาวคนสุดท้องเองนะครับคือคุณแพทองธารชินวัตรต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่มีความพยายามเคยใช้คุณสมัครสุนทรเวชใน2550นะครับกับพรรคพลังประชาชนมาแล้วแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก่อนที่จะเป็นนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งก็เป็นน้องเขยนะครับแล้วก็มาเป็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในปี2554เพียงแต่ว่าตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์เป็นบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคคือคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เช่นเดียวกันกับเวลานี้เลยครับเป็นนายแพทย์ชลน่านสีแก้วแต่คุณนุ้งอิงยังไม่ได้เป็นบัญชีรายชื่อเนาะยังเป็นแค่ประธานที่ปรึกษาเขาบอกเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองนะเขามาช่วยงานพรรคเฉยๆใช่นะครับทีนี้อย่างที่ท่านจางเมย์ชิดบอกใช่อาจจะมีการทดลองอย่างเสียงเยอะลองกระแสดูก่อนนะครับว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนได้รับการตอบรับและการชื่นชมหรือมีทิศทางอย่างไรหรือมีการยี้ไหมหรือมีการพูดถึงยังไงบ้างสำหรับมุมนี้แต่อยากจะชี้นิดนึงว่าถ้าจำไม่ได้ก่อนหน้านี้มันมีลักษณะของตอนที่สเปคของนายกของพี่โทนี่คนต่อไปเป็นยังไงแล้วก็มีการลิสต์มา1 2 3 4ใช่มั้ยครับถ้าเราจำมันได้ในกลุ่มแคร์ที่มีการเปิดคลับเฮาส์ขึ้นมาเนี่ยก็คุณ
อุ้งอิงแพทองทานเนี่ยก็ตรงสเปคนะนะครับและต้องไม่ลืมว่าเธอก็เป็นบัณฑิตจากรัฐศาสตร์จุฬานะครับในอดีตนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์วิชิตบอกเธอจะพบแรงเสียดทานทางการเมืองมาโดยตลอดเหมือนกันในตั้งแต่ช่วง2549เป็นต้นมาแล้วก็น่าจะเป็นลูกสาวคนนึงที่แสดงออกท่าทีทางการเมืองผ่าน Instagram ผ่าน Facebook มาโดยตลอดนะครับในการที่ไปหาคุณทักษิณที่ดูไบอะไรก็ตามทีนี้มันอย่างนี้ครับอย่างนึงที่น่าสนใจคือเท่ากับว่าทักษิณไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยก็ยังไม่สามารถสลัดภาพของความที่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือพรรคของตระกูลชินวัตรมันจะมีคำถามนี้ดังขึ้นมาในสังคมการเมืองเลยนะครับถ้าไทยรักไทยอยากพลังประชาชนหรือเพื่อไทยอยากจะผลักดันให้เป็นสถาบันทางการเมืองจริงคนที่จะมานำต่อหรือคนที่จะเข้ามาทำกิจกรรมและมีถือธงนำจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับไม่ใช่ว่าคุณอุ้งไม่ดีนะฮะหรือว่าไม่เหมาะสมหรือว่าไม่เก่งนะเพียงแต่ว่ามันก็ปฏิเสธลำบากในภาพของความเป็นลูกสาวคนสุดท้องอันนี้ยิ่งกว่าโคลนนิ่งอีกนะถ้าคุณบอกคุณยิ่งรักมา10ปีที่แล้วคือโคลนนิ่งของพี่ชายแล้วคุณแพทองทานคืออะไรคือลูกสาวแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีคำถามแน่นอนแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยคนที่เป็นไม้เหมือนมากคุณทักษิณอยู่แล้วหยิบประเด็นนี้มาเล่นงานโจมตีแน่ๆแล้วต้องไม่ลืมว่าตอนนี้คุณอุ๋งอิงไม่ได้เป็นแค่ลูกสาวอย่างเดียวเธอยังเป็นคุณแม่ด้วยนะครับแล้วคุณแม่คนนี้พร้อมที่จะออกมายืนแถวหน้าทางการเมืองรับคลื่นลมทางการเมืองที่คุณพ่อของเธอเคยเจอเมื่อ15ปี20ปีที่แล้วหรือยังครับน่าสนใจตรงที่ว่าการตัดสินใจเลือกที่จะเอาสายตรงตระกูลชินวัตรมามันเป็นเฉพาะหน้าเพื่อให้ชนะศึกเลือกตั้งหรือเปล่าอาจารย์คือหลายคนมองว่าเอ๊ะจริงๆเขาควรจะพัฒนาไปเป็นสถาบันการเมืองหรือเปล่าความเป็นสถาบันทางการเมืองของบ้านเราเนี่ยภาคการเมืองเลิกพูดไปคุณอดินันท์นะครับทุกอย่างมันเป็นวาทกรรมนะฮะเอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่านอกจากเป็นการทดสอบอารมณ์ผู้คนในทางสังคมแล้วเนี่ยผมคิดว่าทดสอบปฏิกิริยาหลังสมมติว่าบทสรุปการเลือกตั้งด้วยคราวหน้าบทสรุปการเลือกตั้งถ้าสมมติว่าเขามาแลนสไลด์นะครับจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบททดสอบคือความอะไรประสิทธิภาพของหรือชี้ให้เห็นจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญ2560จุดหนึ่งครับวุฒิสมาชิก250เอาผมคิดอย่างเงี้ยนะตัวเลขทางคณิตศาสตร์สมมติว่าเพื่อไทยมาแลนสไลด์200ที่นั่งพลังประชารัฐได้100เดียวแล้วอยู่ในชั้นรวบรวมเสียงอะไรต่างแต่เสียง250เนี่ยจะไปที่ใครสมมุติเอาละดันคุณประยุทธ์นะ100เสียงบวก250บันเอกฉันท์310เพิ่มพรรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เกิน375อะไรก็ว่ากันไปถามว่าเขาตรงเนี้ยผมว่าเพื่อไทยพยายามทดสอบกระแสสังคมยอมรับความชอบธรรมแบบนี้ได้หรือไม่ไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นการทิ้งบอมทางการเมืองว่าเพื่อไทยอาจจะเล่นเกมอมหิตนะมันอาจจะเกิดวิกฤตทางการเมืองนะหรือคนก็บอกวิกฤตทางการเมืองเนี่ยรัฐธรรมนูญมันแย่ขนาดนี้แล้วทำไมจะมีสวไว้ทำไมมันเท่ากับว่าลิดรอนแขนขาอำนาจเครือข่ายคุณประยุทธ์โดยปริยายถ้าสมมติว่าวันนั้นตัวเลขมันเป็นตามที่เพื่อไทยมองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยเกิน250จริงๆ270 180ผมว่ากระแสตรงนี้แหละครับว่าสวก็คงไม่สามารถค้านกับกระแสหลักได้ฟังจากอาจารย์ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญแบบที่อาจารย์บอกเลยคือถ้าเพื่อไทยแตะ200ได้เนี่ยความชอบธรรมของสว250คนแม้จะโหวตให้คุณประยุทธ์เนี่ยแต่รัฐบาลมันไม่น่าจะอยู่ได้นานถูกไหมฮะถ้ามันห่างว่า200พลังประชารัฐ100เดียวอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องส่งสายตรงชินวัตรมาเพื่อเอาคะแนนตรงนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วมันจะเจอบททดสอบเยอะถ้าสมมุตินะฮะกรณีเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลก็เจอบททดสอบอีกว่ารัฐบาลได้ดำเนินการบริหารประเทศเป็นไปตามสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีป่ะเดี๋ยวสวก็เล่นงานอีกมันมีอะไรแหลงหลายกระท่อแล้วซึ่งบางทีเนี่ยแม้กระทั่งยุทธศาสตร์20ปีเรายังวิพากษ์วิจารณ์เลยเนี่ยพอมีวิกฤตโควิดบางทีมันก็ไม่สอดคล้องหรือตอบรับกับความสมัยในเรื่องการปรับแก้ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมได้ครับถูกไหมฮะมันมีหลายคือทุกง่ายเขาวางผมไม่อยากจะใช้กับดักเขาวางสนุกแล้วกันให้พรรคการเมืองใหม่ที่ไม่ใช่เครือข่ายคุณประยุทธ์ต้องมาแก้ปมแก้ลำทีละกระทอกเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เหนื่อยมากนะครับแต่ต้องพยายามชนะให้ขาดที่สุดอย่างน้อยมันจะเป็นแรงหนุนจากภาคประชาชนในการจะไปแก้อะไรบางอย่างในอนาคตนะฮะครับผมให้อ่านเกมฮะว่าเขาแก้ขนาดนี้เขาพยายามลดอายุตัวเองลงนะฮะผมเห็นพักเพื่อไทยผลิตคลิปก็จะมีแซะพักก้าวไกลบ้างทำอะไรให้มันดูเด็กลงหมดปรับสีพักปรับโทนใหม่จะดึงดูดใจผู้เลือกตั้งได้มากแค่ไหนฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนับจากไทยรักไทยแล้วกันนะครับพลังประชาชนและเพื่อไทยที่ไทยรักไทยเพื่อไทยใช้สัญลักษณ์สีแดงเป็นหลักเลยแดงขาวนะครับแล้วก็มีเขียนว่าเพื่อไทยเพื่อวันพรุ่งนี้ซึ่งลายมือเขาไม่บอกเป็นของใครแต่ทุกคนก็รู้ว่าเป็นลายมือคุณทักษิณครับคือน่าสนใจอย่างนี้ครับว่าคือในขณะที่พรรคที่คิดว่าน่าจะเป็นคู่แข่งสำหรับเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่แค่พลังประชารัฐนะครับแต่ผมมองว่าคือก้าวไกลก้าวไกลที่เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับ first jobber young voter นะครับคนหน้าใหม่ในการเมืองที่สนใจกับ
การทำงานทางการเมืองทางอุดมการณ์นะครับใหม่ๆพวกนี้จะสนใจก้าวไกลทีนี้เพื่อไทยจะพักที่ดูเป็นผู้ใหญ่ภูมิฐานมีการปรับมีการจัดทำคลิปจัดทำวีทีอาร์ต่างๆมีนำบุคคลสำคัญของพักอย่างคุณหมอชลน่านเหมือนกันนะครับมานั่งตอบคำถามคือมานั่งคุยแล้วหมอชลน่านแซะพักก้าวไกลเนี่ยซึ่งผมก็แปลกใจนี่ฮะแบบอย่างเงี้ยมานั่งคุยในบริบทที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับนะครับก็มีการคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเพื่อนคู่กัดอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันก็เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เห็นอย่างนึงว่าเอ้ยเพื่อไทยก็มีการปรับตัวนะมีการเล่นกับกลุ่มยังโหวตเตอร์มากขึ้นถ้าเราสังเกตดีๆผมเข้าใจว่าวันนี้คุณหมอสุรพงษ์สุวงลีนะครับขยับเข้ามาเป็นผู้อำนวยการพรรคหมอสุรพงษ์สุวงลีเป็นใครก็เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคพลังประชาชนเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็เป็นขุนพลคนหนึ่งของคุณทักษิณมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยคือดูช่วงหลังเวลาไลฟ์ปุ๊บทุกครั้งจะต้องมีคุณหมอประกบใช่แล้วก็มีพี่โทนี่มาพูดและที่สำคัญก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มแคร์ซึ่งดูแลคลิปต่างๆแล้วก็คลับเฮาส์ของคุณทักษิณที่เชิญมาคุยกันทุกวันอังคารทุกวันศุกร์นะครับประเด็นตรงนี้สังเกตได้ว่าจริงๆท่านก็60กว่าแล้วนะแต่ท่านเล่นกับกระแสเป็นท่านรู้วัยรุ่นต้องการอะไรท่านต้องการการสื่อสารที่กลุ่มกับตรงเป้าหมายที่น่าสนใจว่าบทบาทของหมอสุรพงษ์เนี่ยจะเข้ามาทำอะไรในการดูแลพรรคเพื่อไทยในเวลานี้และเช่นเดียวกันการที่คุณองอิงเข้ามาผมเชื่อว่าอาเนาะคุณอาสุรพงษ์เนี่ยน่าจะมีบทบาทพอสมควรในการที่คอยวางรูปแบบการสื่อสารนะครับผ่านช่องทางต่างๆที่เพื่อไทยมีอยู่นะครับและขณะเดียวกันที่ผมเห็นอย่างนึงก็คือเพื่อไทยใช้สีแดงนะครับก้าวไกลใช้สีส้มนะครับในขณะที่ในอดีตที่ผ่านมาเพื่อไทยจะมีลักษณะความที่พยายามชูความเป็นสีน้ำเงินสีขาวสีแดงลักษณะของชาติไทยทีนี้มันก็ทำให้อดคิดไม่ได้ถึงการจะดึงเพื่อนๆคนเสื้อแดงกลับมาให้รู้ว่าเฮ้ย Red is back นะครับทักษิณโทนี่กลับมานะนะครับเอาแบบนี้นะในการเดินกิจกรรมทางการเมืองต่อจากนี้ไปนั่นผมเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงแล้วก็เราอาจจะเห็นเมื่อปี62แวบๆของคนไทยรักษาชาตินะครับที่มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าโอเคแหละด้วยบัตรเหตุทางการเมืองก็ถูกยุบไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือในการดำเนินนโยบายแบบนี้ในการปรับรูปแบบกลยุทธ์อย่างเงี้ยมันจะได้ใจวัยรุ่นมากน้อยแค่ไหนต้องหยอกท่านการวันวิชิตบอกเลยก็คือกลุ่มแคร์ที่จัดคลับเฮ้าส์ของพี่โทนี่เนี่ยมีการเข้ามาร่วมฟังของวัยรุ่นมากๆเลยนะครับแรกๆในเดือนกุมภาพันธ์มีนาที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยคนเข้ามาฟังกันเป็น10ห้องนะครับจนกระทั่งต้องออกมาไลฟ์ใน Facebook นะครับแล้วทุกหลังตอนหลังๆนี่ก็ออกมาไลฟ์ Facebook โดยตลอดนะครับแล้วแสดงเห็นเลยว่ามีคนเข้ามาติดตามมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นรวมถึงแกก็ยังเปิดพื้นที่ให้กับคนใหม่ๆเนี่ยถามได้ตรงๆเลยแล้วคำถามไหนที่แกตอบไม่ได้แกบอกตอบไม่ได้หรือบางคำถามที่รู้สึกว่าเฮ้ยขอโทษเรื่องนี้แกก็ขอโทษนะครับอย่างคือเซตตักใบแล้วเห็นชัดเจนซึ่งผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังโตไปเนี่ยเขาเริ่มรับรู้แล้วนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมกับท่านจารย์วิชิตอาจจะเหมือนกันคือเราสอนเด็กและเยาวชน18ปีขึ้นไปนะครับเด็กพวกนี้ไม่ได้เกิดทันสมัยไทยรักไทยเรื่องอำนาจแน่ๆแต่เขาทันในสมัยพลังประชาชนทันในสมัยเพื่อไทยดังนั้นเขารู้แล้วว่าอ๋อพี่โทนี่คือคนที่ให้กำเนิดพรรคการเมืองในแนวนี้นะเพราะนั้นผมเชื่อว่าในการสื่อสารอย่าลืมพี่โทนี่อายุเท่าไหร่72เด็กในวันเลือกตั้งพวกนี้มาอายุ18ครับ70ปี60ปีมันห่างกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่โทนี่เลือกมาใช้กับเพื่อไทยเป็นวิธีการที่ฉลาดครับแต่ต้องรอดูผลสําเร็จของเขาก่อนว่าอย่างเป็นรูปธรรมคือจะเป็นยังไงบ้างครับผมอยากจะปิดท้ายที่อาจารย์วิชิตเหลือเวลาอีกเล็กน้อยฮะครับอาจารย์มองยังไงครับเพื่อไทยเล่นเกมนี้ถูกทางแล้วหรือยังฮะเพราะว่าเป็นทางเลือกที่เขาคิดว่าตัดสินใจถูกนะครับแต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยใช่ไม่ใช่อีกเรื่องนึงอย่าลืมนะครับว่าทุกพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลนะครับเพื่อไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีนะฮะภูมิใจไทยนะครับพรรคเหล่านี้เวลาจะคุยหรือใช้สื่อของตัวเองเนี่ยจะพูดเรื่องปัญหาปากท้องนโยบายต่างๆแต่ขณะที่พลังประชารัฐพูดเรื่องรักชาติพูดเรื่องอะไรล่ะIO ฝ่ายตรงข้ามหรือเพิ่มพูน อะไรพลังลบนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่ดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าสร้างความแตกแยกเลยนะครับแต่หมายความว่าสิ่งหนึ่งที่พลังประชารัฐมันกำลังคลำทางหาทางให้ออกเนี่ยนักข่าวในพรรคการเมืองเขาปรับตัวแล้วคุณลงพื้นที่ก็จริงแต่คุณต้องพูดนโยบายของตัวเองได้แล้วนั้นเมื่อกลับมาเพื่อไทยเขาทำนำร่องมาหลายเรื่องกระจายหลายเรื่องนโยบายหลายโครงการหลายแคมเปญเพื่อตอบสนองความต้องการของคนหลายๆกลุ่มหลายๆวัยนั่นก็แสดงว่าพรรคการเมืองที่มีนโยบายออกมาเร็วเมื่อไหร่เนี่ยนั่นก็คือการเตรียมพร้อมถึงความการเลือกตั้งครับนะครับน่าสนใจในขณะที่พลังประชารัฐเราเห็นสภาพว่ายังตีกันอยู่ฮะประชาชนบ้านนะฮะอาจารย์ว่าจะรอดไหมถ้าสภาพแบบนี้ฮะถ้าให้ฟันธงนาทีนี้คิดว่า
ระท่อนกระแท่นลำบากเพราะศึกในยังทะเลาะกันไม่จบเลยตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่านโยบายของพลังประชารัฐคืออะไรจะเป็นคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันอะไรต่างๆนานาออกมาอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นและที่สำคัญผมต้องถามก่อนว่าตอนนี้เนี่ยคนที่คิดแคมเปญนโยบายต่างๆของพลังประชารัฐคือกลุ่มไหนคือใครเดิมคือสี่กุมารใช่ไม่อยู่แล้วนะใช่และตอนนี้ใครจะทำถูกต้องครับร้อยเอกธรรมนัสดูจะเป็นหัวหอกหลักแต่จะทำทุกเรื่องไหวไหมและสถานะจะอยู่ได้ทำไหมใช่ครับน่าสนใจวันนี้เวลาหมดแล้วคงจะคุยกันเบื้องต้นเท่านี้ก่อนขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับคุยทะลุข่าวในค่ำคืนวันนี้เกาะติดสถานการณ์การเมืองนะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อฮะสองพักนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและการเลือกตั้งจะมาช้าหรือมาเร็วนะครับคืนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ